This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. วันนี้สมมุติว่ายิ่งรักกลับบ้านพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ทำไมเป็นพรุ่งนี้ก็ยังไม่ถึงวันนี้ก็มีพรุ่งนี้ไปเรื่อยๆ แต่ว่าก็เลยพรุ่งนี้จะกลับคุณฝันไปหรือเปล่าจะกลับมาเร็วอย่างนี้เหรอก็พรุ่งนี้ไงฮะอาจจะกลับแล้วจากคุณทักษิณไปแปลว่าทุกวันคุณพูดพรุ่งนี้ได้ตลอดใช่ไหมใช่ใช่แต่ก็ไม่นานอ่ะยังไงก็ต้องกลับต้องถามผู้รู้มั่งวันนี้เราเชิญแขกผู้รู้มานั่นแหละอ่ะนี่นะเอกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับธนากรวงปัญญานะจาก The Standard ครับผมเขาเรียกเอกสแตนดาร์ดอ๋อเหรอเรียกเอกสแตนดาร์ดเลยเหรอมีห้อยทายนิดนึงครับได้ไหมว่าแต่ไม่ต้องย้ำก็มากก็ได้นะครับว่าอยู่ที่ไหนก็ดูจากพี่ๆหลายคนที่มารายการนี้แล้วสมมติว่านี่น่ากลัวอยู่เหมือนกันรอดกลับไปทุกรายไม่เป็นไรฮะเพราะเอกนี่ก็พอเจอสมรภูมิในสนามข่าวเยอะนะครับผมเจอระเบิดเจอเลือดเจอคนเจ็บรอบเจอเลือดเจอคนเจ็บเจอหมายก็เจอครับใช่ไอ้นี่แต่ว่าไม่แน่นะมอสมมติว่านี่หนักกว่าอีกนะคือไม่ถ้าไม่ตายก็คางเหลืองคราวที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับแยมโอ้โหหนักเลยโอ้โหใครไปต้องชี้แจงกันอยู่หลายวันเหมือนกันครับวันที่ออกอากาศเทปพี่แยมมาพอดีนั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันเอาเลยดูกันสดวันอาทิตย์นะครับแยมว่าไงบ้างก็พี่แยมก็บอกว่ากูโดนละกูไม่ได้พูดอย่างนี้ทุกคำนะใช่ใช่ครับก่อนก็มีชี้แจงกันโค้ดคำพูดใช่แล้วนี่เป็นตัวอย่างนะไปตัดไปแปะบางคำขอร้องนะคนที่ดูรายการเนี่ยก็น่าจะไปตัดแล้วก็เอาเฉพาะประโยคที่คุณชอบเอาประโยคที่คุณไม่ชอบก็ตัดใส่ก็บ้างเออมันจะได้บอกว่ารายการนี้ไม่ใช่ว่าเออไปเนี่ยเล่นใครไม่เล่นใครรายการนี้ถกแถลงยังเปิดเผยไม่เห็นแย้งกันก็ได้เห็นทะเลาะกันก็ได้ไม่ว่ากันเพราะว่าเป็นรายการที่สมมุติทั้งสิ้นยังไม่เกิดขึ้นยังไม่เกิดขึ้นยังไม่เกิดขึ้นจริงแต่สมมุติทีไรเรื่องจริงทุกทีเขาบอกว่าอะไรนะข่าวลือมักจะมาก่อนข่าวจริงถูกต้องเราก็คาดการได้ถูกต้องนั่นคาดการว่ายิ่งรักกลับมาตอนไหนตกลงหนึ่งเนี่ยกลับไม่กลับสองกลับกี่โมงผมเห็นพี่ๆเรียกว่าพี่ทั้งสองท่านเนี่ยครับก็จะดีใจมากเลยพอดีเรียกคุณถ้ากลับพรุ่งนี้ใช่ไหมเอาว่าถ้ากลับพรุ่งนี้ก่อนอันแรกคือผมต้องไปทำข่าวก่อนเลยต้องไปตั้งต้นเหนื่อยละเหนื่อยละเหนื่อยแล้วครับแต่ว่าตอนก่อนจำได้ไหมก่อนที่ทักษิณจะกลับอ่ะจำได้ไหมที่เราบอกถ้าเราเป็นหัวหน้าข่าวเราจะไปวางข่าวว่ายังไงนะว่าต้องไปวางตั้งอยู่ที่หน้าบ้านบ้านจันทร์สองล่าต้องไปตั้งกลางเต้นอะไรกันยังไงนะแล้วเป็นอย่างนั้นหมดเลยนะครับทีนี้บ้านของคุณทักษิณไม่ใช่ดิคุณยิ่งรักคุณยิ่งรักอยู่ไหนอ่ะตัวลงรู้ยังหาที่ยังไปตั้งปั๊มเราก็ยังไม่ชัวร์เพราะว่ามันยังเป็นไอ้บ้านหลังเดิมที่เคยทราบก็มีปัญหาในเรื่องคดีกันก่อนหน้านี้ที่ว่ายึดไม่ยึดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรใกล้ๆเขาคงจะบอกแต่ว่ามาแล้วมาตรงที่บ้านเลยไหมเนี่ยเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับเพราะว่าโปรเซสเนี่ยมันหลายอย่างเหมือนกันจะมาที่สนามบินเอ็มเจ็ตแบบเดิมไหมแบบเดิมไหมแล้วก็จะไปที่เรือนจำกลางไหมไปศาลก่อนไหมแล้วค่อยไปเรือนจำแล้วเดี๋ยวจะต้องยังไงต่อจะป่วยไหมแต่ ต้องไม่ได้ดิคุณคุมข่าวเนี่ยคุณต้องวางแผนให้นักข่าวก่อนแล้วไงว่าเนี่ยมันมีแผน1แผน2อย่างไรใช่ใช่ครับอ่ะผมยกตัวอย่างคุณชัยครับพี่พิสุทธิ์รอบที่แล้วเนี่ยมันมีกระแส2อันตอนคุณทักษิณบอกเดี๋ยวจะกลับ10สิงหาใช่แล้วก็เลื่อนมา22พวกผมก็ประชุมกันยาวมากเดี๋ยวมันที่10ทุกอย่างแล้วไม่มาแล้วก็มีข่าวกันมาตลอดจะมาไม่มาจะมาช่วงไหนไม่มาอ่ะ22มาจริงแต่22มาแบบแจ็คพอตครับเพราะดันมีเลือกนายกวันเดียวกันดันข่าวการเมืองวันนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นแบบแบ่งยังไงแบ่งทีมยังไงมีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้น2เหตุการณ์สภาก็ต้องมอนิเตอร์ครับคุณทักษิณมาก็ต้องเฝ้าใช่ครับแล้วตอนนี้รู้ยังว่าทำไมเขากลับมาวันที่เขาเลือกนายกมันต้องเป็นแผนทุกอย่างมันต้องตรงกันไม่มีอะไรบังเอิญไม่มีแล้ววันเดียวกันนี่ที่กัมพูชาเขาก็เลือกนายกใช่คุณเห็นไหมว่าทุกอย่างเนี่ยมันถ้าไม่วางแผนมันจะเกิดขึ้นเป๊ะอย่างนี้เหรออันนี้มากกว่าดีลลับคือดีลล็อกดีลล็อกล็อกเราเลยบอกว่าวันนั้นถือว่าเป็นประวัติศาสตร์การเมืองของอาเซียนเลยอาเซียนเลยเหรอผมใช้อาเซียนก็คือฮุนเซนก็ยกอำนาจให้ลูกต่อในขณะที่คุณทักษิณก็
ไปนานแล้วก็กลับมาในวันเดียวกันในวันนี้แล้วคุณเซนก็มาเยี่ยมทักษิณมาเยี่ยมแล้วอู้อิงกำลังจะไปหาคุณเซนโอ้โหนี่มันแล้วเดี๋ยวจะไปเชียงใหม่เพื่อไปไหว้บรรพบุรุษคุณทักษิณเชียงแมงเหรอกรมคุมประพฤติเขาบอกเขาไฟเขียวให้ไปแล้วกรมคุมหานี่กรมคุมประพฤตินี่นะคุมประพฤตินี่แปลว่าต้องคอยสอดส่องดูแลอย่าให้ทำอะไรเสียหายนะอยู่ดีๆคนที่คุมประพฤติเนี่ยได้ขึ้นเครื่องบินส่วนตัวด้วยป่ะคุณต้องคุมไปด้วยนะเอ้ยนี่ออกจากที่ตั้งนะออกจากที่ตั้งต้องเป็นกรณีพิเศษมากเลยนะต้องดูว่าขั้นตอนเป็นยังไงผู้ปกครองเขาเรียกอะไรไม่ใช่ผู้ปกครองเขาเรียกผู้ดูแลสปอนเซอร์เขาเรียกอะไรก็คือลูกสาวนะใช่ครับอุ้งอิงนะน่าจะต้องไปด้วยอยู่แล้วน่าจะไปด้วยตามไปทีหลังใช่แต่ความน่าสนใจอีกอันนึงครับก่อนที่จะบอกว่าคุณยิ่งรักจะกลับมาเมื่อไหร่เนี่ย14เนี่ยมันต่อเนื่องยาวไปครับคุณสุชัยก็คือ14มีนานี้แล้วก็ช่วงใกล้เคียงกันตรงนั้นนะคุณเศรษฐาจะไปประชุมครม.ที่เชียงใหม่พอดีตบเบาๆนะครับทำไมมันเหลื่อมมันไม่ใช่เหรอเวลาแต่นั้นประชุมมันเหลื่อมครับแต่ว่ามันเราก็ไม่รู้ไงมัน14ถึง16แต่ว่าคุณเศรษฐาก็ใกล้ๆอยู่ช่วงนั้น17 18มันอาจจะเป็นประเด็นเรื่องกระแสต่อเนื่องกันก็ได้บังเอิญอีกแล้วใช่ไหมผมก็บังเอิญครับไม่มีทุกอย่างมันบังเอิญหมดในประเทศไทยเนี่ยนะบังเอิญทำให้เอกสนใจข่าว2อันนี้เลยครับที่เรียก2นายกไม่ใช่2อย่าพูดคำนี้ขอโทษทีคุณอย่าพูดคำนี้นายกไม่ชอบไม่ชอบนะนายกคนไหนผมไม่รู้นะไม่ชอบไม่ผมบอกว่าเรามี2นายก2แบบไงเรามีนายกปัจจุบันกับอดีตนายกที่เป็นปัจจุบันอยู่ร่วมกันแล้วอาจจะไม่ว่าใครอาจจะมีนายกอนาคตความหมายของคนมีอดีตนายกอดีตปัจจุบันและนายกอนาคตสามเว้ยขอบคุณครับช่วยเติมให้สามเว้ยเฮ้ยสามแล้วยุ่งเลยนะเวลาคุณจะไปหาคุณหาอดีตนายกหรือหานายกปัจจุบันหรือนายกอนาคตหลังถ้าคุณเป็นสสเพื่อไทยคุณจะไปหานายกคนไหนอ่ะหานายกตัวจริงตัวจริงคนไหนวะไม่ผมเลือกผมไปคนที่แบตไปคนที่เราสั่งการได้หมดอ่ะone stop service อ่ะซึ่งเป็นข้อจริงครับที่คุณชัยหยุ่นพูดคือก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทยเขาก็มีพูดในพรรคว่าอนาคตอ่ะใครจะเป็นนายกได้แล้วแล้วก็พูดในวันที่นายกคนปัจจุบันก็ยังอยู่ในงานเดียวกันด้วยใช่ไหมใช่ไหมแต่คุณจะบอกว่านายกตัวจริงเนี่ยไม่ใช่ในอดีตและไม่ใช่อนาคตเนี่ยคุณจะบอกว่านายกตัวจริงอ่ะไม่ใช่อดีตและไม่ใช่อนาคตคุณหมายถึงใครคือปัจจุบันอ่ะคุณปัจจุบันอดีตนายกมี2คนด้วยนะครับที่จะกลับมาพร้อมกันอ้าวก็คุณมีคุณทักษิณกับคุณยิ่งลักษณ์นะ2อดีตนะฉะนั้นตอนนี้เรามี4แล้วล่ะคุณทักษิณเรามี4แต่เรามี3ประเภทเนี่ยครับเป็นที่คุณสุชัยบอกไงประเภทนายกปัจจุบันเขาตามนิติในแล้วกันตามกฎหมายนายกตามรัฐธรรมนูญแล้วก็นายกอดีตที่เป็นอดีตผมจะว่านายกที่เป็นอดีตกับนายกที่เป็นว่าที่ไม่ใช่มีอดีตนายกอดีตใกล้กับอดีตใกล้นะคุณจะเอาอย่างไงอ่ะใครอ่ะนึกไม่ออกอ่ะตามไม่ทันนึกไม่ออกเลยฉันนึกไม่ออกเลยนะคุณเข้ารายการนี้ไม่ได้นะรายการนี้ต้องนึกออกทุกอย่างทุกเรื่องนั้นเนี่ยถามเองดูทีนี้ถ้ามาเนี่ยจะมาอย่างไงอ่ะโมเดลทักษิณหรือจะมาในรูปแบบไหนแต่ผมว่าเอาว่าเราชัดเจนร่วมกันแล้วว่ายังไงกลับมาแน่กลับมาแน่กลับมาแน่แล้วก่อนขออภัยก่อนฉากจะมาไงนะเอาลงสนามบินไหนแล้วก็มีใครไปต้อนรับคือเอาที่ยุติก่อนครับพี่ๆทั้งสองคือกลับมาแน่นอนกลับมาแน่นอนเพราะว่าไม่มีข้อสงสัยแล้วในวันนี้หลายคนนักวิเคราะห์ทางการเมืองแม้แต่นักวิชาการรวมถึงนักข่าวอะไรเองทุกคนก็ชัดเจนตรงกันว่ามาแน่เป็นแพลนแบบไหนยังไงมันชัดกว่าตอนที่พูดถึงคุณทักษิณจะกลับไม่กลับด้วยซ้ำไปเพราะถ้าเราไปดูคดีในศาลเนี่ยมันหมดแล้วเพราะว่าโดนเรื่องจำนำข้าวไปแล้วแต่ว่ายังมีชนักเรื่องโทษ5ปีอยู่ทีนี้พอเรามาคุยกันว่าแล้ววิธีการจะกลับล่ะถ้าจะมาแบบโมเดลคุณทักษิณเนี่ยมันยากอยู่นะยากเพราะว่าอย่างคุณทักษิณกลับมาเนี่ยครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในเรือนจำเลยโอเคติ้งต่างว่าโรงพยาบาลเท่ากับเรือนจำแล้วก็อยู่กันมากี่วันก็ว่ากันไปที่ชั้น14แต่ความหมายโดยนิตินัยมันคือการอยู่เรือนจำทีนี้เพราะไปอยู่โรงพยาบาลที่มีสถานะเป็นเรือนจำเพราะว่าป่วยแกก็อาจจะมีข่าวก่อนหน้าอยู่บ้างที่บอกว่าสุขภาพอะไรยังไงไม่ค่อยดีหมอก็ตรวจเจอแบบที่เราเห็นตอนออกจากโรงพยาบาลในวันที่ได้พักโทษก็เห็นสภาพการจริงเป็นแบบนั้นแต่นี่คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเราไม่รู้ว่าเรื่องป่วยจะเป็นเรื่องที่ทำให้ต้อง
ถูกพาสไปอยู่โรงพยาบาลผมไม่คิดว่าเขาจะใช้สูตรนี้ถูกผมก็ไม่คิดว่าแบบผมเรียกเขาจะใช้ไม่สูตรทักษิณทั้งหมดบางส่วนทักษิณบางส่วนจะมียิ่งลักษณ์โมเดลเองครับไม่จำเป็นต้องใช้สูตรป่วยแต่ถ้ายังไงกลับมาแน่แล้วจะต้องกลับเนี่ยถ้าจะไม่เข้าเรือนจำเลยเนี่ยก็ต้องหาวิธีการมีคนคิดสูตรอย่างนี้ซึ่งเป็นสูตรที่ค่อนข้างจะเหลือล้นจินตนาการผมนะครับบอกว่าไปมอบตัวที่สถานทูตไทยสถานทูตไทยที่ไหนสักแห่งประเทศหนึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งช่วงนี้ก็เดินสายอยู่ไม่กี่ประเทศแล้วก็ไปคล้ายๆกับมอบตัวตรงนั้นแล้วก็อยู่ที่สถานทูตจนกระทั่งเคลียร์กลับมาแล้วก็จะได้เดินอย่างเท่ๆเข้าไปเลยแต่ผมไม่รู้มันกฎหมายนี่มันจะเปิดไหมนะเพียงแต่คนเริ่มจะช่วยคิดแล้วไงจะมีทีมงานที่คิดถึงเรื่องวิธีการต่างๆที่จะถูกต้องตามกฎหมายแต่อาจจะไม่เคยมีใครทำหน้าเพียงแต่ว่าถ้าพลิกกฎหมายบทนี้จิ้มตรงนี้มันเป็นไปได้แล้วแปลสถานทูตเป็นที่คุมขังไปก่อนนี่คล้ายๆอย่างนั้นมั้งผมไม่รู้ไงต้องไปหาพวกที่เป็นเข้าใจกฎหมายระหว่างประเทศและพวกนี้ด้วยแล้วก็ต้องปรึกษาศรีถนนชัยทำได้เหรออ้าวทุกอย่างมันเป็นไปได้สำหรับประเทศไทยใช่ใช่ใช่ไหมแล้วคุณก็คิดแต่ว่าเรื่องอย่างที่เราเห็นอยู่ตอนนี้มันเกิดขึ้นได้โอ้ยก็มีคนบอกว่าอีกสูตรหนึ่งครับคุณสุชัยอีกสูตรก็คือกฎหมายนิรโทษกรรมที่กำลังทำกันอยู่เนี่ยกฎหมายนิรโทษกรรมคุณต้องกลับมารับโทษก่อนนะเพราะผลพวงทางการเมืองอันนึงคือโดนเหมือนพี่ชายเรื่องรัฐประหารใช่ไหมคือเราไม่รู้ว่ามันจะต้องรับโทษคือโดยหลักมันต้องมาแต่ว่าโอเคอาจจะเข้ามาแล้วก็ได้รับผลพวงเลยในแง่ทางกฎหมายแต่วิธีการที่จะไอ้ร่างกฎหมายที่พูดกันอยู่ต้องเป็นเรื่องเหรอที่พูดไอ้ร่างที่เขียนกันอยู่เนี่ยเพราะว่ายังไม่รู้และยังไม่เป็นข้อยุติแต่อันนี้หมายถึงว่ามีคนสมมุติว่าเหมือนกันสมมติว่าถ้าจะเป็นอีกทางนึงก็คืออาจจะมีเรื่องนิรโทษกรรมเข้ามาทั้งก็ต้องไปเร่งเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมไม่ต้องเร่งเพียงแต่เขียนให้มันคลุมใช่แต่ตอนนี้คือสมมติฟังมาเนี่ยนะก็เขาจะเชิญ4คนที่เกี่ยวข้องมาไม่ใช่เหรอใช่ใช่ใช่ครับคุณณัฐวุฒิไสเกอร์มีหลายกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับคุณไมค์คุณถาวรเสนเนียมครับแล้วมันจะโยงกับคุณยิ่งลักษณ์ตรงไหนอ่ะเอาก็เป็นก็ถูกกระทำทางการเมืองถูกกระทำทางการเมืองเป็นผลพวงคดีจากรัฐประหารหรือเปล่าถือว่าเป็นคดีทางการเมืองไหมนี่ก็ต้องมาตีความคำว่าถูกกระทำทางการเมืองนี่คนเยอะเลยนะที่อ้างสิทธิ์นี้ได้นะคนที่อยู่ในคุกทุกวันนี้จำนวนไม่น้อยที่บอกถูกกระทำทางการเมืองนะแต่เพราะว่าเป้าหมายใหญ่มันก็ชัดอยู่นะครับว่าเราทำเรื่องนี้เพื่อให้เห็นโครงครอบว่าใครจะได้บ้างถ้าอย่างนั้นต้องเป็นเร่งเรื่องนิรโทษกรรมใช่ไหมก็เห็นพูดกันทุกสัปดาห์เพราะว่าที่ผมฟังแล้วทุกคนบอกเห็นด้วยตอนนี้นะทุกคนจะเร่งนะทุกฝ่ายนะติดเรื่องนี้นะคือเรื่อง112ซึ่งก็ยังก็เป็นเรื่องเดียวที่ยังไม่สามารถเคาะให้ลงตัวได้ว่าจะรวมไหมถ้าฟังเอกก็คือว่างั้นก็ดันหน่อยนะครับแล้วก็ให้มันเร่งนะกลับแล้วเขาก็เป็นรัฐบาลด้วยไงเขาข้างมากอยู่แล้วไงแล้วก็รู้สึกก้าวไกลก็พร้อมจะยกมือให้หรือเปล่าแต่ต้องมี112หรือเปล่าก็ต้องมี112กับเอาผิดเจ้าหน้าที่ที่กระทำที่กระทำรุนแรงในช่วงชุมนุมแล้วตรงไหนที่จะไปใช้กับคุณยิ่งลักษณ์อ่ะก็ถ้าใช้เสียงกระทำเหรอใช้เสียงข้างมากก็ตัดพวกนี้ไปไม่ผมว่ามันก็ต้องไปดูมูลฐานของคดีความที่เกิดขึ้นเช่นกระบวนการมันมาจากต้นตอคือตั้งคณะขึ้นมาโดยคณะรัฐประหารหรือเปล่าธงมันก็ชัดอยู่แล้วว่าบทสรุปมันอาจจะออกมาเป็นแบบนี้ลักษณะนี้อาจจะไปเข้าเกณฑ์ว่าเป็นเรื่องที่มีมูลเหตุเริ่มต้นมาจากทางการเมืองหรือเปล่าที่เราต้องทำถึงขนาดนั้นเพื่อให้คนคนเดียวกลับบ้านเลยเหรอเนี่ยคนอื่นก็ได้ประโยชน์ได้ไงเอาถูกไหมได้ร่วมได้ก็หมดเป็นซับเซตที่ได้ร่วมจากเซตใหญ่แล้วคนอื่นที่อยู่ฝรั่งเศสบ้างอยู่ที่ญี่ปุ่นบ้างนี่ได้กลับแม่คุณว่าที่ไทยใช่ไหมก็ต้องไปดูว่ารวมบางคนถ้าเกิดโดน1-2อาจจะไม่ได้หรือเปล่านะครับหรือเปล่าเนี่ยเราไม่รู้ไงแต่ว่าถ้าอย่างนั้นก็จะมีคำถามทำไมได้เฉพาะดูไบทำไมไม่ได้ที่ฝรั่งเศสทำไมไม่ได้ที่โตเกียวก็จะกลับไปแบบที่คุณธีชัยบอกประเทศนี้อะไรก็เป็นไปได้เฮ้ยยุ่งนะทำไมต้องมีทำไมมากมายคุณสุริชัยทำไมต้องมีคำถามมากมายก็อยากจะทำอย่างเงี้ยเอ้ยคุณพูดอย่างนี้อาจจะเป็นอีกทางหนึ่งอาจจะเป็นอีกทางหนึ่งเป็นซีนาริโอแล้วกันเอ้ยคุณพูดอย่างนี้คุณนักเลงนะอยากได้อย่างเงี้ยจะทำไมเหรออย่างงี้เหรอเฮ้ยก็ที่เห็นก็ไม่ใช่อย่างงี้เหรอสรุปว่ามันเป็นอย่างนี้แหละช่วยสรุปที่นี่เราสามรุ่นนะผมเนี่ยพูดในฐานะรุ่นเก่ารุ่นเก่าที่สุดนะผมว่ามันต้องมีกติกานะคุณรุ่นกลางๆคุณชักจะเริ่มชินแล้วกันใช่ไหมว่าอะไรก็ได้ผมต้องข่าววิทยาหนึ่งมากกว่าเอกนิดหนึ่ง
ผมมีคำว่ากติกูกติกูกติกากติกากูและกติกามึงส่วนพวกผมรุ่นใหม่ก็จะบอกว่าไม่เห็นเป็นเหมือนอย่างที่เราคุยกันไว้เลยเอาเบงรุ่นใหม่เข้ามานิดนึงรุ่นใหม่จะคิดยังไงล่ะถ้าเกิดมีการตีความกันอย่างนี้ว่าไม่รู้ล่ะเป้าหมายคือกลับให้ได้วิธีการไปคิดมาใช่ไหมผมว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจำพูดกันแบบตรงนะครับเขาจำภาพคุณทักษิณคุณยิ่งรักยังไงด้วยเขาจำบักเอาโอเค57แต่ถ้าย้อนไป4 4 8 4 9บางทีเขาลืมหมดแล้วถ้าเป็นตอนที่คุณทักษิณมีปัญหาประมาณ20ปีก่อนเนี่ยนะคุณรุ่นนี้ต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะจำความได้ล่ะโอ้ยรัฐประหารตอนนั้นผมยังม .4 ม .5 อยู่ครับปี49น่ะแปลว่าคนรุ่นใหม่ตัดตอนคุณทักษิณเนี่ยหมายถึงว่าตัดก็อาจจะไม่ตรงจำอาจจะไม่ได้ตัดในเชิงว่าโอเคความรับรู้ว่าทำอะไรก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าในเชิงของทางการเมืองมันก็มีช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่มีกระแสสูงของการออกมาเคลื่อนไหวทุกคนก็มองคุณทักษิณว่าเป็นเหยื่อทางการเมืองในแง่หนึ่งก็คือโดนรัฐประหารโดยไม่ใช่วิถีทางประชาธิปไตยแล้วต้องออกจากตำแหน่งไปคุณยิ่งรักก็ไม่ใช่วิถีทางประชาธิปไตยก็โดนคสช.ยึดอำนาจไปผมว่าเครดิตตรงนี้เขายังให้อยู่ในเชิงว่าก็คุณเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งคุณถูกรัฐประหารไปแต่ทีเนี้ยเขาก็จะตั้งคำถามผมว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไปไกลพอสมควรครับเขาคอนเซิร์นเรื่องรูออฟลอคอนเซิร์นเรื่องเดี๋ยวนี้พูดเรื่องสิทธิมนุษยชนกันพูดอะไรกันเรื่องจริยธรรมที่มันเป็นคนวัยเขาให้คุณค่านะผมว่านี้ก็น่าสนใจแต่ว่าคำถามคือว่าถ้าคุณต่อต้านรัฐประหารเนี่ยรัฐบาลชุดนี้คุณไปจับมือเขาตั้งรัฐบาลอ่ะซึ่งรัฐบาลชุดนี้เขาต่อต้านรัฐประหารมาตลอดแล้วก็เป็นเหยื่อของรัฐประหารด้วยคุณเป็นทั้งเหยื่อแล้วคุณเป็นทั้งผู้จับมือกับรัฐประหารแล้วนะตอนนี้คุณทักษิณเองอ่ะที่เป็นเหยื่อก็ตอนนี้ก็จับมือกับสองปอตั้งรัฐบาลเนี่ยตกลงคุณเลือกได้วันนี้เช้านี่ตื่นขึ้นมาผมเอาต่อต้านรัฐประหารเดี๋ยวตอนเย็นผมไม่เอารัฐประหารเลยได้ไหมมันต้องเดินหน้าหรือถ้าทะเลาะกันเนี่ยประเทศไทยไปไม่ได้อันใดลืมได้ก็ลืมเสียเหมือนคนชื่อภูมิธรรมมากเลยเนี่ยใช่ก็ลืมภาษานี่มันภูมิแต่ในพูดสำเนียงกันหน่อยดิประเทศไทยต้องเดินหน้าเหมือนอันใดที่มีการท้าแหวกก็ลืมซะแล้วก็ขออยู่โลกความเป็นจริงโอ้นี่เหมือนเป๊ะเลยวะเนี่ยนะนี่คุณรุ่นเดียวครับนะคุณตุลาเหมือนกันนะผมเคยทำงานกับภูมิธรรมนี่เฉลยความลับในช่วยสักหน่อยสิว่าแล้วคุณตาคนรุ่นใหม่คุณจะไม่ได้มาถามพี่อ้วนแต่โลกความเป็นจริงเมื่อวานกับวันนี้มันเปลี่ยนได้เร็วขนาดนั้นเลยหรอครับก็เพราะผมจำโลกทุกวันนี้นี่โลกความจำของคุณมีสั้นลงสั้นลงคุณจำได้เฉพาะแต่เรื่องวันนี้เรื่องที่คุณเคยเข้าป่าคุณเคยประกาศนี่นะพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยไม่ใช่ครับคุณเนี่ยแล้วยังไงวันนี้คุณลืมไปแล้วหรือมันคืออะไรเหมาเจ๋อตุงเหมาอ่ะเช่เกวาร่าคุณลืมไปแล้วเหรอสมัยนั้นเนี่ยผมจำได้รุ่นพวกคุณเนี่ยนะรุ่นคุณอ้วนเนี่ยนะมาบอกพวกผมนะว่านี่เราต้องเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแล้วเราต้องเข้าสู่สังคมเป็นความเท่าเทียมทุกคนเท่าเทียมกันหมดแล้วเราไม่เอาทุนนิยมแล้ววันนี้คุณมาจะมาบอกว่าเราต้องเผชิญกับความเป็นจริงแห่งทุนนิยมเพราะว่าคุณเอาแต่เผชิญหน้ากันทะเลาะเบาะแว้งกันชนะกันมันก็ไปไม่ได้เผชิญหน้านี่ใครทำพี่อ่ะพี่อ้วนเนี่ยเป็นคนเผชิญหน้าตอนนั้นไงตอนนั้นเนี่ยผมนั่งดูพี่อ้วนเนี่ยโอ้ยออกไปเนี่ยเสื้อแดงลุยก็ถึงไปไหนไม่ได้ไปไม่ถูกพี่จำได้ไหมกลับมาที่พี่พิสุทธิ์ก่อนพี่อ้วนไปไม่ถูกแล้วพี่จำได้ไหมว่าใครประกาศว่าถ้าทหารยิงนัดแรกผมจะนำคนเสื้อแดงบุกครับจะพาคนเสื้อแดงเดินเข้ามาเลยผมว่าพี่อ้วนเป็นคนเขียนนะเขาพูดนะประโยคนี้ไม่รู้แหละแต่ผมก็เชื่อว่าคนที่อยู่อำนาจนะเขาเชื่อว่าเชื่อโดยสมัครใจหรือจำเป็นต้องเชื่อจำเป็นต้องเชื่อว่าเฮ้ยทะเลาะกันไปไม่ได้อะใช่ไหมมันยิ่งเผชิญหน้าหาทางไม่ออกไม่ได้แต่ว่าเข้าสู่หน้ารัฐเลยภาษาเด็กรุ่นใหม่เขาจะบอกว่ามันเหมือนเราพยายามจะบอกให้เขาลืมบางเรื่องแล้วมาเริ่มกันใหม่เดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าลบเนี่ยไม่ได้ช่วยให้ลืมเพราะว่าโซเชียลเนี่ยมันแคปเก็บไว้ได้ลบเคยพูดอะไรไว้ไม่นานเนี่ยจะมาบอกว่าเปลี่ยนละไม่เอาละหรือว่าแล้ววันนั้นทำไมเงื่อนไขอะไรถึงทำให้คิดแบบนั้นแต่วันนี้จะบอกว่าจะให้ลบเมมนี้ออกเขาบอกว่าลบไม่ได้ช่วยให้ลบไม่ทำให้เลือนลบไม่ทำให้ลืมจำไว้คนรุ่นคุณอ่ะจำไว้แต่บางเรื่องไม่ได้ลบแล้วเดี๋ยวนี้มีดิจิตอลฟุตพริ้นท์ขึ้นมาไม่ต้องไปถามกันเลยว่าพูดยังไงตอนไหนไม่ต้องเลยมีคลิป
เมื่อ30วันที่แล้วก็หยิบขึ้นมาดูได้แล้วว่าเป็นซีเรียสเลยเพราะอะไรไอ้คุณนุ่นนี่นี่แหมเอ้าภาษาฝรั่งมีคำหนึ่งแว้โรคลืมง่ายเนี่ยเขาเรียกแอมเนเซียไอ้โรคลืมง่ายเนี่ยยังไม่มีปัญหาเพราะทุกคนย่อมแก่แล้วลืมง่ายแต่ปัญหามันคือเขาเรียก selective amnesia คือเลือกที่จะลืมบางเรื่องเลือกที่จะจำบางเรื่องผมว่าคนรุ่นคุณนะพี่อ้วนนะมีปัญหาคุณน้องนะก็เลยกลายเป็นข้อสรุปอันหนึ่งว่าอยากลืมกับจำอยากจำแต่กับลืมแต่บางเรื่องมีคนอยากทำให้มันลืมแล้วมันหายไปเลยแต่ว่าช่วยลืมหน่อยช่วยลืมหน่อยช่วยลืมไม่ถ้าผมเป็นคุณหมอช่วยลืมหน่อยว่าเราเคยขัดแย้งกันช่วยลืมหน่อยว่าเราเคยต่อสู้กันมาตั้ง20ปีอ้าวใช่มั้ยคุณสุริชัยคนวันนี้ถามว่าอ้าวแล้ว20ปีที่ผ่านมาคืออะไรคืออะไรอยู่ดีๆอ้าววันนึงผมเคยคุยกับน้องๆนะครับในทีมเด็กรุ่นใหม่ที่ทำข่าวการเมืองเนี่ยที่สุดคุณสุริชัยก็คือเขาถามว่าอ้าวพี่จบกันง่ายๆแบบนี้เลยเหรอแล้ว20ปีที่พวกผมเป็นผลลัพธ์ของเครื่องนี้ที่ต้องเสื้อสีนี้ก็ใส่ไม่ได้อันนี้หลายๆอย่างที่ผ่านมาแต่ปัญหาคืออย่างนี้ว่าวันนี้พี่บอกให้น้องลืมเรื่องนี้แต่น้องจะมั่นใจได้ไงว่าพรุ่งนี้พี่จะบอกให้เราจำเรื่องอะไรหรือลืมเรื่องอะไรอีกเพราะว่าถ้าเลือกได้จำให้เลือกลืมได้เนี่ยเราก็สับสนนะเพราะพี่ก็จะเลือกจำบางอย่างน้องก็จะเลือกจำบางอย่างมันก็จะต้องปะทะกันอีกอ่ะฉะนั้นเรามาตกลงกันได้ไหมว่าเราจะลืมอะไรแล้วไม่ลืมอะไรแล้วทำไมต้องลืมทำไมต้องลืมไอ้บาดแผลที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยถ้าพี่ลืมเดี๋ยวมันเกิดขึ้นซ้ำนะเดี๋ยวมันก็จะไม่หายไปไหนเพราะเราไม่เคยเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ถ้าเป็นหมอชลน่าบอกไม่ต้องลืมไม่ต้องจำหรอกทำไมมันคือเทคนิคการหาเสียงจำได้ปะมันมีเทคมันคือเทคนิคการลืมและการจำแล้วกันแต่คุณไปจำได้ถูกต้องถูกต้องแล้วแต่ประเภทไม่จำไว้ในใจไม่พูดก็ได้ที่อันตรายคือเลือกจำบางเรื่องไงใช่เลือกลืมบางเรื่องไงแล้วมนุษย์เนี่ยมักจะมีแนวโน้มที่จะจำสิ่งที่ตัวเองได้ประโยชน์แล้วเลือกที่จะลืมสิ่งที่ตัวเองเสียประโยชน์ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็ความแตกแยกก็จะไม่หายไปไหนเพราะว่าต่างคนต่างเลือกที่จะจำเราไม่ต้องตกลงกันก่อนว่าเราจะจำอะไรและจะลืมอะไรแล้วก็ต้องตกลงกันจริงๆเลยนะว่าจะเป็นการลืมพร้อมๆกันต้องลืมพร้อมๆกันจำพร้อมๆกันนะเพื่อประโยชน์ร่วมกันแต่ว่าพี่เดี๋ยวพี่มีอำนาจยาวพี่ชนะเลือกตั้งอีกรอบหนึ่งพี่ก็จะเลือกจำอะไรบางเรื่องแหละพี่ก็จะลืมไอ้เรื่องที่พี่อยากจะให้ลืมตอนนี้แล้วแต่บางคนเขาก็บอกว่าไอ้เรื่องที่ขอให้ลืมแต่มันเหมือนเขากลายเป็นคนถูกลืมไปเลยเช่นบางคนที่อยู่ในคุกเวลานี้อาจจะมีอุดมการณ์การต่อสู้เพื่อให้คนที่ได้กลับมาวันนี้แหละแต่เขาเนี่ยก็ยังกลายเป็นคนที่ยังอยู่ในคุกอยู่ยังถูกลืม อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เพียงแต่ว่าอย่าลืมพวกเขานะวันนั้นเขาก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นสารตั้งต้นเป็นต้นทางของการที่ต่อสู้แล้วมีผลลัพธ์มาถึงวันนี้เหมือนกันคือมันมีความต่างกันระหว่างรัฐมนตรีที่โลกลืมกับคนติดคุกที่ถูกลืมนะลืมเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้มีรัฐมนตรีที่โลกลืมเยอะมากคือไม่รู้ทำอะไรวันๆทำอะไรไม่รู้แต่ไอ้คนที่ถูกลืมในคุกอ่ะเยอะกว่าใช่เพียงแต่ว่ามันไม่เป็นข่าวเพียงแต่ว่าเวลาคุณคิดที่จะอภัยโทษอ่ะคุณเลือกเฉพาะคนบางกลุ่มไงคุณไม่ได้บอกว่าถ้าเราคิดเห็นการเมืองต่างกันเราควรจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปฏิบัติต่อเท่าเทียมก่อนหน้านี้มันก็เลยกลายเป็นมีแคมเปญเรื่องนิรโทษกรรมขึ้นมาให้รวมคนทุกกลุ่มเข้ามาที่ไอลอว์ทำภาคประชาชนทำผมว่าอันนี้ก็เป็นอีกเสียงหนึ่งในสังคมเหมือนกันนะครับที่อาจจะต้องเงี่ยหูฟังมากๆอยู่เหมือนกันเพราะไม่งั้นมันก็จะขึ้นไปข้างบนแล้วเขาเห็นว่าเอ้าทำไมมีเส้นขอบฟ้าข้างบนได้อยู่แค่นั้นแล้วข้างล่างที่อยู่บนพื้นธรรมดาทำไมก็จะมีคนถามอย่างนี้นะผู้วิสุทธิ์ในเมื่อคุณขี้ลืมเนี่ยนะเพราะเขาบอกผมนะเขาขี้ลืมเขาลืมแต่จำคำพูดพี่อ้วนได้หมดเลยนะแต่บางเรื่องผมจำไอ้เรื่องไม่ดีจำไอ้เรื่องดีเนี่ยบอกให้จำก็ไม่จำข่าวดีๆเวลามาพูดจะได้ชัดๆก็ไม่จำไอ้ข่าวไอ้เรื่องร้ายๆที่คนไม่อยากจำคุณก็ไปจำแต่ว่าที่สำคัญคือว่าถ้าคุณบอกว่าเป็นไปตามทฤษฎีสมมุติว่ากฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยจะให้เพื่อทำให้คุณยิ่งรักได้เข้าส่วนเนี่ยนะคนที่เขาไม่ได้ประโยชน์นี้เขาจะถามว่าทำไมทำเพื่อคุณนี่ล่ะยุ่งนะก็จะยุ่งไปอีกแบบนึงก็จะยุ่งหลายแบบเลยอ่ะ
มันก็จะมีเหมือนตอนที่ถามกันว่าก็มีคนป่วยแบบคุณทักษิณเหมือนกันทำไมถึงไม่ได้รับการให้มารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจเหมือนกันอย่างผมว่าโปรเซสพอมันมีคำถามปุ๊บมันก็จะมีคำถามเป็นก้อนต่อเนื่องต่อเนื่องไปเรื่อยๆแต่มีคนบอกอย่างนี้บอกว่าจุดไม่ติดหรอกขนาดเรื่องคุณทักษิณเนี่ยมันก็เฉยๆเนี่ยจากนั้นคุณยิ่งรักเขาไปอาจจะมีคนวิจารณ์หน่อยๆเดี๋ยวคนก็คนแต่ก็ลืมเดี๋ยวก็ไม่ติดเราก็ทำไปเลยถ้าผมจำไม่ผิดพี่อ้วนนี่แหละเป็นคนพูดด้วยว่าเคสของคุณยิ่งรักเนี่ยเบากว่าก็มีคนพยายามพูดเนี่ยก็คุณยิ่งรักแค่157ใช่ไหมละเลยปฏิบัติหน้าที่ไม่รอบคอบไม่ได้ไปโกงซะหน่อยต่อไปนี้เนี่ยนะมันอยู่ที่คุณภูมิธรรมพูดแล้วบอกว่าความผิดนี่มันหนักหรือไม่หนักคุณภูมิธรรมมีสิทธิ์เราที่จะบอกว่าอันนี้เบากว่าอันนั้นหนักไปนี่มันคือความผิดที่ศาลตัดสินจำคุกอ่ะมันก็คือความผิดอ่ะแต่ต้องให้ความเป็นธรรมพี่อ้วนผมนะคือคนที่พูดเงี้ยมันเป็นกระแสเลยไม่ใช่ว่าภูมิต่ำผมได้ยินกระแสนี้มาเยอะว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ความผิดจากการกระทำผิดความผิดแค่ไม่ดูแลให้ดีไปอ่านคำพิพากษามีคนเอาไปอ่านแล้วหมอวรงใช่ไหมอ๋อเด็กพี่โกลมหมอโกเขาบอกว่าให้ไปอ่านที่คำเนี้ยที่บอกที่ศาลอ่านเนี่ยมีคำนี้ว่าเนี่ยมีเสียงเตือนแล้วก็ไม่ละเว้นปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มีคำว่าทุจริตอยู่ในประโยคนั้นด้วยเราไปอ่านดูซึ่งหมอลงเนี่ยเป็นคนที่ตามเรื่องจำนำข้าวมาตั้งแต่ต้นเลยผมจำได้เลยตอนนั้นแกไปสอนพวกผมดูเรื่องหยอดข้าวดูเรื่องข้าวเน่าอะไรที่ทำเนียบเลยตอนนั้นเป็นนักข่าวทำเนียบอยู่แต่ว่าพอพี่วิสุทธ์พูดอย่างนี้ครับผมก็เห็นด้วยครึ่งหนึ่งคือมันก็มีคนพูดเหมือนกันพูดแบบไม่ต้องดูคำวินิจฉัยอะไรเลยนะเขาก็บอกว่าก็มันมีธงอยู่แล้วมันเหมือนดูออกอยู่แล้วว่าตั้งใจหรือเปล่าที่จะให้ก็รัฐประหารก็ต้องถูกกล่าวหาด้วยข้อหาใดๆที่เป็นเหตุผลของคณะประหารแล้วก็ผลพวงผลลัพธ์วิธีการทั้งหมดโปรเซสไม่ใช่ว่าคุณยิ่งลักษณ์ก็ไม่สู้คดีนะแกไปศาลทุกนัดนะยกเว้นนัดสุดท้ายยกเว้นนัดสุดท้ายซึ่งผมเนี่ยไม่มาตามผมคิดว่ามาวันนั้นผมอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นอยู่ไหนผมอยู่ที่หน้าศาลเลยอยู่ในเหตุการณ์เลยแล้วตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นเลยใช่ไหมไม่คิดครับเพราะว่าเราไปศาลหลายนัดก็เจอคุณยิ่งรักตลอดแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยเราเห็นคนใกล้ชิดผมบุญทรงคุณบุญทรงพี่สุเขาอะไรที่เป็นคนอยู่ใกล้ตัวเนี่ยมากันหมดคุณบุญทรงเนี่ยเห็นแกมาเนี่ยคือรู้เลยว่าแกต้องคิดว่าคุณยิ่งรักมาแน่ๆหัวหน้าและหัวหน้าครม.ระดับนายกมาเฮ้ยกูมาผมก็เดินอยู่กับแกอีกคนนึงที่เราอาจจะไม่ได้พูดถึงเลยครับคุณวิชัยคุณภูมิสารภูมิมาคุณภูมิโอ้โหคุณภูมิก็ติดคุณภูมิมาเนี่ยผมไปนั่งคุยกับแกอยู่ในโรงอาหารคือเนื่องจากว่าแกจะเป็นรัฐมนตรีที่ไม่ได้โดดตอนนั้นรัฐมนตรีช่วยนะคนอาจจะไม่รู้จักแต่แกเป็นคนขอนแก่นไงคนขอนแก่นก็เลยคุยภาษาเดียวกันก็เลยไปคุยภาษาก็ไปนั่งคุยอะไรเงี้ยแกก็บอกเออก็โอเคมากันหมดทุกคนมาเอารวมตอนนั้นคิดว่าคำตัดสินจะออกมาเป็นคุณแบบเป็นลบอ๋อรู้ว่าเป็นลบอยู่แล้วแกรู้สึกเป็นลบเป็นลบคือผมนั่งคุยเนี่ยหน้าแกเนี่ยแกรู้แล้วว่าหน้าแกเนี่ยไม่ได้คนสดชื่นไม่ได้คนมีคดีเนาะถ้าเราจะพูดตรงๆแล้วมันก็คงเดากันได้ 50-50% นะแต่จะไม่คิดว่าหนักขนาดนี้แต่ไม่คิดว่าหนักขนาดนี้ไม่คิดว่า40ปีอะไรกันขนาดนี้เนาะจนกระทั่งเราก็รอกันแล้วก็จะเริ่มอ่านคำวินิจฉัยอ่านคำพิพากษาผมก็เข้าไปในห้องพิจารณาคดีตอนนั้นคุณยิ่งรักยังไม่ปรากฏตัวยังไม่ปรากฏตัวแต่เราคิดว่ามาแล้วเพราะรถมาอ๋อมาก่อนมีรถมาซึ่งคิดว่าเป็นรถคุณยิ่งรักแผนซ้อนแผนไงอันนี้โดยข้อเท็จจริงในวันนั้นนะครับพอเข้าไปในห้องพิจารณาคดีที่ศาลฎีกานักการเมืองตอนนั้นยังอยู่ที่แจ้งวัฒนะยังไม่ย้ายกลับมาที่สนามหลวงก็นักข่าวก็เข้าไปกันเต็มเลยตรวจอุปกรณ์ห้ามเอานู่นเอานี่มือถือก็ต้องทิ้งไว้ข้างนอกใช่คุณบุญทรงนั่งอยู่ข้างหน้าทนายนั่งอยู่ข้างหน้าตอนศาลท่านเริ่มอ่านรายงานกระบวนพิจารณาคดีว่าจำเลยมาครบไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็มีการอ่านว่าเอ๊ะจำเลยหนึ่งรายเนี่ยไม่มาแล้วก็น้ำไม่เท่ากันน้ำในหัวไม่เท่ากันผมจำได้ตอนนั้นเราทุกคนก็นั่งคุยกันนักข่าวอย่างเงี้ยครับมึงใครไม่มาวะแล้วก็มีขออนุญาตนะครับใช้คำนี้นะครับน้องนักข่าวกระเทยคนนึงเข้ากับสถานการณ์พอดีน้องนักข่าวกระเทยคนนึงพูดขึ้นมาว่าชิบหายแม่มึงไม่มาโอ้คุณยิ่งรักไม่มาเท่านั้นแหละถ้าคุณสุริชัยพี่พิสุทธิ์ไปดูจะเห็นภาพนักข่าววิ่งออกมาจากห้องพิจารณาคดีจะมีภาพนิ่งมีภาพเคลื่อนไหวทุกคนแตกคือออกมาเพื่ออะไรครับเพื่อรีบมาส่งข่าวไงว่าคุณยิ่งรักไม่มาฟังคำพิพากษาแล้วศาลให้ออกหมายจับเรียกว่าเป็นสัญญาแรกเลยว่าผิดปกติวันนั้นวิ่งออกมาเนี่ยมาเอามือถือก่อนเพราะว่ามือถืออยู่ข้างนอกแล้วต้องผ่านโปรเซสทุกคนแบบตื่นเต้นมาก breaking กันสนุกแต่ผมเนี่ย
ปากสั่นมือสั่นเพราะเราตื่นเต้นมากเราคิดไม่ถึงแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเนียนมากขวัญอ่อนนะครับขวัญอ่อนตอนนั้นไม้สั่นปากสั่นประสบการณ์เยอะก็โดนหลอกจะได้โทรหาพี่เคนตอนนั้นเคนหยงหน่อยพี่เคนรับข่าวหน่อยครับฝากเบรกกิ้งหน่อยอะไรว่าเกิดอะไรขึ้นมึงใจเย็นๆพี่เคนหยงใจเย็นค่อยๆพูดเพราะว่าเหนื่อยด้วยครับวิ่งออกมาพี่คุณยิ่งรักไม่มาศาลพี่เคนยังถามเลยเฮ้ยจริงเหรอวะเฮ้ยใช่เหรอวะใช่พี่ใช่ 100% ตอนนั้นก็เลยกลับออกมาพอแล้วตอนนั้นสแตนดาร์ดเพิ่งใหม่ๆด้วยนะใช่ด้วยเพิ่งเปิดใหม่ๆเลยเนี่ยยังไม่รู้จะ breaking จะออกยังไงเมื่อเขียนกล่าวยังไงเนี่ยเพิ่งมาใหม่ๆแล้วก็พอจบจากนั้นก็กลับเข้าไปเพราะว่าศาลเนี่ยอ่านคำพิพากษาจำเลยที่เหลือแต่ยังไม่แล้วก็อ่านหมดเลยเป็นการอ่านรับหลังหมดซึ่งตอนนั้นก็ตกข่าวสิว่าใครได้กี่ปีก็ตอนนั้นก็ไม่ตกครับเข้าไปเพราะว่าใช้เวลาอ่านนานเนื่องจากว่าต้องอ่านรายละเอียดเยอะมากตั้งแต่ต้นมาเราก็รอฟังในช่วงท้ายก็มาแล้วคุณบุญทรง40ปีนู่นนี่นั่นผมเนี่ยไม่ได้สังเกตเลยว่าคือผมเห็นระหว่างอ่านเนี่ยผมเห็นตัวเลขโทษแล้วผมมองไปที่คุณบุญทรงอย่างเดียวเลยตาแกแดงตาแดงแล้วก็จังหวะอ่านอะไรเสร็จก็ออกมารอเพื่อที่จะเอาพูดง่ายๆเอาไปเรือนจำจังหวะดีมากครับคุณชัยคือเป็นโมเมนต์นักข่าวอ่ะเราก็ไม่รู้เราไปอยู่ตรงนั้นได้ไงเป็นจังหวะที่เขาพาคุณบุญทรงออกมาคือมันมีทางเดียวผ่านตรงขึ้นก็ต้องเห็นขึ้นที่รถขึ้นที่รถขึ้นแล้วคือสารอื่นมันมีได้ทุนสารมันจบเลยไม่มีโดยนักข่าวไม่เห็นแต่รถวิ่งออกมาอันเนี้ยรถมันเข้าไปไม่ได้ไม่เนื่องจากว่าจำเลยเยอะเขาก็เลยใช้รถคันใหญ่เพราะรถคันใหญ่มันต้องค่อยๆเอาใช่ใช่ทีละคนทรงเห็นคุณภูมิหน้าตาตาทุกคนเนี่ยไม่มีใครมองช่างภาพไม่มีใครแต่ในใจลึกๆคงจะบอกว่าเฮ้ยหัวหน้าเราทิ้งเราเว้ยหายไปไหนก่อนนะผมว่าไปไหนผมว่าไม่ถ้าภาษาก็คือทำไมไม่มาตามนัดเออผมเชื่อนะผมคิดว่าในฐานะนักข่าวเนี่ยเราเชื่อว่ามันต้องมีสัญญาณว่าจะต้องมากันครบแหละคือผมฟังเขาไม่งั้นไม่งั้นแปลว่าอะไรแปลว่าทั้งหมดคุณทั้งหมดนอกเหนือจากคุณยิ่งรักไม่มีสัญญาณบอกแสอะไรไม่มีใครไม่มาเลยเออยกเว้นคนที่หนีไปต่างประเทศแล้วเท่านั้นที่ไม่มาฟังแต่ว่าไม่มีใครกระซิบกระซาบว่าเนี่ยนะอาจจะไม่เป็นไปตามแผนนะเพราะวันนั้นเนี่ยแม้แต่เครือญาติของคุณยิ่งรักเองก็ยังมาเราทุกคนก็ยิ่งตอกย้ำว่าขนาดญาติยังมาให้กำลังใจเลยแต่คุณไม่สงสัยว่าเป็นแผนลวงเหรอให้ทุกอย่างดูปกติแล้วความไม่ปกติมันก็จะตุ้มขึ้นมาลวงตอนที่รู้ว่าไม่มาแล้วพูดตรงๆครับมีคนล่าด้วยความอินโนเซนต์เลยเพราะว่าไร้เดียงสานักข่าวทุกคนในเวลานั้นน่ะก็พูดเหมือนกันหมดไม่มีใครมาไม่มีใครมากระซิบเราไม่มีใครมาแต่เราเฮ้ยมันมาไม่มาแต่เอกมีคนเล่าให้ผมฟังต้องถามนักข่าวครับว่าเป็นคนคุณบุญทรงรับโทรศัพท์ครับมีไหมได้อีกเซนพอดีเจอกันครับพี่ผมได้ยินข้อมูลนี้แล้วกันแต่นั่นก่อนสารอ่านสิก่อนอ่านสิก็ให้มันแต่วันเดียวกันอ๋ออีกสิบนาทีเจอกันเจอกันครับพี่อ๋อแสดงว่าก็ยังคุณผู้ชมก็ต้องมั่นใจสิว่ามาตามนัดสิอย่างนั้นจริงเจ็บปวดเยอะเลยนะก็ผมว่าผลลัพธ์ของวันนั้นแล้วก็มาถึงวันนี้ก็เลยเห็นภาพชัดว่าสุดท้ายแล้วลูกชายคุณทรงก็ไปอยู่อีกพักหนึ่งใช่ไหมเราก็ไม่รู้ยังไงแต่ว่าในทางการเมืองเราก็เห็นผลลัพธ์จากข้อที่จริงนี้แล้วกันว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้าเกิดว่ามันอย่างนั้นเอ๊ะทำไมปั้มถึงไม่อยู่เพื่อไทยต่อไปปั้มคือลูกชายคุณปั้มก็ไปอยู่พลังประชารัฐในเวลานั้นที่มีการย้ายขั้วกันเยอะๆเอกฮะนักข่าวไม่ได้เจอคุณยิ่งรักในศาลวันที่ตัดสินนะครับคิดว่าถ้าคุณยิ่งรักกลับมาโอ้จะเจอกันจะได้เจอคุณเอกที่ศาลไหมได้กี่ปีอยากเจอครับใช่ไหมอยากคุณยิ่งรักไปศาลไหมเพราะว่าตอนคุณทักษิณเราก็ไปรับครับออกมาโบกไม้โบกมือแต่ช็อกอีกเรื่องหนึ่งจะช็อกก็คือว่าอ้าวมาปั๊บทุกอย่างจบจบเร็วกว่าที่คิดเร็วกว่าที่คิดเมื่อกี้ถ้าฟังนะหนึ่งถ้าคุณยิ่งรักกลับมาไปเขาเรียกมอบตัวหรืออะไรที่สถานทูตแห่งใดหนึ่งหรือว่าออกกฎหมายนิรโทษกรรมมีช่องอื่นมาต้องเลยอ่ะสมมติเดินกลับมาเหมือนคุณทักษิณตอนนั้นอ่ะมา M7 มาอะไรแล้วขออะไรนะขอลดโทษว่ากันไปแล้วก็เข้าโปรเซสเรือนจำหรือเราก็ไม่รู้ว่ามันยังไงผมคิดง่ายจะอดทนอยู่เรือนจำแต่ว่าจะอยู่โรงพยาบาลได้ทันไหมหรืออะไรยังไงผมคิดง่ายๆมีเทคนิคของไปอยู่สมมติมารายงานตัวแล้วไปที่ศาลถ้าอยู่เรือนจำสักสามเดือนไม่สิสักคืนหนึ่งอ๋อแล้วน้อยกว่าผมอีกถ้าอะไรจะหกเดือนเหลือคืนเดียวเอาก็แล้วไม่แล้วก็มาอยู่ที่บ้านที่ไหนก็ได้แล้วที่นั่นเรียกว่าคุก
คุมขังนอกเรือนจำขังนอกเรือนจำต้องระเบียบเนี่ยระเบียบจะแก้ไวขนาดนั้นระเบียบที่ใช้กับคุณทักษิณเนี่ยคือต้องจำคุกไปแล้วไม่ต่ำกว่า1ใน3ครับคุณจะอยู่ดีแก้กลับไปคืนเดียวได้ไงมันไม่ได้มันไม่ได้หรอต้องเข้าเกณฑ์พักโทษก่อนพักโทษก่อนอย่างคุณทักษิณเข้าเกณฑ์พักโทษถึงมาอยู่บ้านได้โอ้ผมก็ไปคิดว่าแก้อะไรง่ายๆอ๋อสงสัยจะอ้างโรคตอนที่ออกไปก็กลับมาก็ได้น้ำสองข้างไม่เท่ากันได้ไหมแต่ว่าดูเจ็ดปียังไม่หายแต่ว่าดู Facebook ย้อนหลังได้นะครับดูเท่ากันได้อยู่แต่ผมว่าวิธีการแบบพี่ชายแล้วกันถ้าใช้เนี่ยคือมันยากอยู่เหมือนกันมันพิเศษเกินไปมันพิเศษเกินไปคือคุณนี่รักสุขภาพแข็งแรงตลอดอย่างคุณทักษิณเนี่ยมันยังมีเกณฑ์เรื่องผู้สูงอายุอันนี้70กว่าแล้วป่วยแล้วก็อะไรว่าแต่คุณลืมเรื่องข้ออ้างสุขภาพไปได้ผมว่าไม่ใช่ถ้าใช้แล้วมันก็จะซ้ําซ้อนแล้วมันก็จะชัดเกินไปอ่ะครับครับแต่ผมว่าก็มันก็ต้องมีเหตุอื่นแต่คุณนี่เราก็จะเป็นตำนานเนี่ยครับยังไงเคยก็เป็นตำนานอยู่แล้วตำนานหมายถึงว่าวันที่เรานั่งคุยกันเนี่ยเป็นวันเศรษฐีสากลพอดีนี่คือนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยแรกแต่ถ้ากลับมาแล้ววัยเสร็จแบบอภินิหารแบบที่คุณชัยบอกเนี่ยก็จะเป็นตำนานอีกตำนานเพราะนั้นผมว่าอันเนี้ยน่าสนใจก็จะเป็นลักษณะประวัติศาสตร์การทำข่าวการเมืองอีกโอ้โหนี่เขาต้องไปเองเลยนะวันนั้นที่กลับมาต้องไปเพราะว่านี่มันเป็นตำนานของฝ่ายข่าวแล้วจริงๆก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่ผมทำข่าวด้วยแล้วชีวิตการทำข่าวการเมืองเนี่ยเริ่มต้นทำเนียบรัฐบาลครับนายกรัฐมนตรีชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วก็เป็นนักข่าวที่ทำข่าวที่นายกหนีศาลได้เนี่ยสุดยอดนะตอนนั้นเราตามตลอดเอ๊ะไปไหนอ้าวไม่อยู่แต่ผมชอบน้องกระเทยนักข่าวคนนั้นมากเพราะทุกคนนั่งกอดอกกันเงี้ยครับเพราะทุกคนตั้งใจรอแล้วว่าแบบชิบหายแม่มึงไม่มาแม่ภาษากันเลยไอ้เซนส์นี่เนี่ยชัดเลยแม่มึงไม่มาเนี่ยนะแม่กูมาแม่กูมาแม่มึงไม่มานะเรียกว่าวิ่งด้วยความเร็วสูงมากเพราะว่าทุกคนรู้ว่าคนเยอะมากครับนักข่าวที่เข้าไปฟังนะวันนั้นผมว่าครึ่งร้อยได้ได้เนาะลูกสำนักพอวิ่งออกมาปุ๊บทุกคนต้องรีบมาเอามือถือแล้วมือถือเนี่ยมันต้องแสดงตัวต้องตรวจต้องอัพรับถุงมาทุกคนก็ตื่นเต้นแล้วตกลงสรุปว่าออกไปทางไหนเรารู้ยังตอนนี้ก็ช่องทางธรรมชาติธรรมชาติทางอากาศแต่มันมีความก็ได้มันมีความหมายทางการเมืองไงออกไปกัมพูชาใช่ปะล่ะแล้วก็ออกไปกัมพูชาฮุนเซนรู้ไหมล่ะอันนี้น่าจะเดาไม่ยากนะเอาแล้วก็มันก็ย้อนกลับไปว่าตอนเนี้ยทำไมฮุนเซนถึงมาหาคุณทักษิณก่อนกลับมาเมืองไทยก่อนกลับมาเมืองไทยทำไมถึงไปวันเกิดของฮุนเซนเนี่ยมันโยงกันหมดหมดนะใช่แล้วก็เผาพักโทษปุ๊บคุณทักษิณเอ้ยคุณฮุนเซนฮุนเซนก็รีบมาก่อนคุณฮุนเซนมาก็ลูกชายมาแล้วในฐานะนายกรัฐมนตรีก็มาเยือนแล้วว่าก็มีก็ดูเราสนิทสนมกันในช่วงนี้เป็นอาเซียนรวมใจกันพิเศษเป็นรวมใจสองชาติรวมใจตลอดครับเป็นพิเศษเอาละเราตัดทุกชั่วไปเลยนะสมมติกลับมาเรียบร้อยแล้วก็จะด้วยวิธีใดก็ตามแต่เนี่ยอย่างที่คนไทยทั้งหลายแหล่เพิ่งจะคาดหวังได้คือว่าไม่ว่าอุปสรรคจะเป็นอย่างไรแก้ไขได้คุณยิ่งรักกลับมากลับมาแน่เรียบร้อยครับการเมืองจะเกิดอะไรขึ้นในเมื่อจะคุณจะมีทักษิณมียิ่งรักยิ่งรักมีเศรษฐามีแพทองทานครับไม่มีคุณสมชายและครอบครัวหรอสมชายอ่ะมีครับคุณสมชายและครอบครัวแล้วก็ครอบครัวแล้วก็มีคุณหญิงคุณหญิงอีกครับบทบาทคุณยิ่งรักควรจะเป็นยังไงกลับมาเมื่อกี้6ใช่ไหมครับยังไม่เห็นคนอื่นเลยนะครับเป็นครอบครัวเดียวกันหมดเลยนี่ไงคือชินวัตรหมดเลยนะครับเออดังนั้นเนี่ยอยากจะรู้ว่าก็หลายคนก็บอกว่าคุณยิ่งรักเองก็มีบทบาทในหลังฉากทางการเมืองอยู่ทุกวันนี้ทุกวันนี้ดูจากอะไรก็คนก็บอกว่าเครือข่ายของคุณยิ่งรักที่อยู่ทำเนียบก็มีมีใครบ้างก็มีเอิงพี่เอิงแต่ที่เราเห็นชัดๆก็อย่างเช่นคนที่เคยตามคุณยิ่งรักมาโดยตลอดก็คือคุณสุอย่างเงี้ยครับที่เป็นทีมงานอย่างเงี้ยก็ยังอยู่ใช่ไหมครับบอดี้การ์ดก็ยังเป็นคนเดิมคนเดิมคนเดิมหน่อยอย่างเงี้ยคนที่พาออกเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าบอดี้การ์ดแต่ไหนคุณศิริรักษ์ทำมาเจ็ดปีคุณยังเช็คข่าวไม่ได้ว่าใครขับรถให้เหรอแม่อาจจะเป็นไปได้ครับใช้คำว่าอาจจะเป็นไปได้นี่เลือกจะลืมบางเรื่องคนใกล้ตัวคุณเศรษฐาก็เป็นก็หลายคนใช่ไหมคือคนที่เคยเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลคุณยิ่งรักก็เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลคุณเศรษฐาคนก็นี่นี่คนเขาบอกคนทำงานสื่อให้คุณยิ่งรักที่ดูเรื่องสื่อที่ทางสื่อก็เ
็มาดูให้คุณเศรษฐาก็ดูครับจริงเหรอก็พี่แซนก็ยังอยู่ใช่ไหมคนที่เป็นหลานสาวก็ยังอยู่อันนี้พูดในข้อที่จริงเราก็เห็นชัดอยู่เออแต่ผมคิดว่าการ exercise power ครับเราคุณทักษิณก็มีอิทธิพลทางการเมืองขนาดนี้ในฐานะอดีตนายกอย่างคุณยิ่งลักษณ์ผมคิดว่าก็มีบทบาทแน่ๆที่อยู่เบื้องหลังด้วยแต่เราไม่รู้ว่ากลับมาแล้วเนี่ยจะ take power แค่ไหนเพราะว่าก็ต้องพูดกันตรงๆครับคุณชัยวันนี้คนก็มักจะไปลงที่คุณเศรษฐาอยู่เหมือนกันใช่ครับแล้วก็พูดกันแบบที่เราพูดเนี่ยว่าสรุปประเทศไทยเนี่ยมีนายกอยู่กี่คนคือนายกในเชิงนิตินายนายกในเชิงการทำงานเนี่ยแล้วปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ประชาชนสงสัยปัญหามันจึงย้อนกลับไปว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ย exercise power และจัดการในเชิงการแสดงออกแบบไหนด้วยผมว่าอันเนี้ยมันก็สองทางนะมันก็เป็นทูเวย์นะเวลาที่ประชาชนสื่อตั้งคำถามเนี่ยมันไม่ได้ลอยอยู่บนการไม่มีเหตุและผลไม่มีภาพไม่ให้เห็นเลยว่าคุณมีพวกคุณมีอคติว่าคุณเนี่ยจงใจที่จะทำบิดเบือนข้อเท็จจริงนายกมีอยู่คนเดียวท่านนายกก็พูดแล้วพูดอีกนะพูดแล้วกี่ครั้งไม่รู้ถามทุกวันถามทุกครั้งที่มีโอกาสถามผมก็บอกตรงนี้ว่าผมก็บอกว่านายกปัจจุบันคือคุณเศรษฐาทวีสินคุณยืนยันนะผมยืนยันคุณยืนยันนะว่านายกคนปัจจุบันคือคุณเศรษฐานักข่าวยังคุณยืนยันนะแต่ exercise power กันกี่คนเนี่ยผมไม่รู้อันนี้คือปัญหาที่คุณเศรษฐาภารกิจเยอะมากผมไม่เข้าอยู่ประเทศไทยผมคิดว่าผมเห็นใจคุณเศรษฐาช่วงนี้ก็ไปเมืองนอกตลอดไอ้คำถามอย่างเงี้ยถามทุกวันผมก็คิดหนักเหมือนกันนะเอ้ยยังไงวะทำไมไม่เชื่อเลยว่าผมเป็นนายกนะพวกคุณช่วยยอมรับหน่อยสิว่าผมเป็นนายกมันต้องให้กำลังใจกันแต่ว่าถามทุกวันครับคุณหยุดถามไม่ได้ว่าในใจคุณไม่ถามนะผมก็ต้องเฉลียวใจในใจมึงถามบอกวันนี้ตกลงวันนี้นักข่าวไม่ถามผมในใจคุณถามผมไหมผมก็เฉลียวใจแล้วนะว่าในทั้งหมดเนี่ยถ้ายิ่งคุณยิ่งรักกลับมาแล้วมีคนตั้งก็สังเกตในทำเนียบมันจะมีกี่สายเนี่ยครับแล้วคนสสเพื่อไทยรัฐมนตรีทั้งหลายแหละเนี่ยเช้าประชุมครม.กับผมบ่ายไปจันสองล่าป่ะบ่ายไปพรรคเพื่อไทยป่ะบ่ายไปที่คุณยิ่งลักษณ์จะไปประจำการอยู่หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้ก็ลำบากนะก็ต้องวิธีแก้ความสงสัยนะคือก็ต้องแสดงความเป็นนายกให้เห็นนายกเป็นนายกที่เป็นนายกอ่ะกล้าสั่งการกล้าปฏิรูปกล้าแสดงออกที่เป็นตัวของตัวเองแล้วกล้าที่อยู่ประเทศไทยมากขึ้นกล้าที่อยู่ประเทศไทยมากขึ้นคุณพูดอย่างนี้คุณพูดอย่างนี้แปลว่าอะไรไม่ทำไมไม่กล้าเหรออยู่ประเทศไทยคุณพูดอะไรเนี่ยมันมีภารกิจเยอะมีภารกิจเยอะเป็นนายกใหม่ต้องเดินสายก่อนนี่ก็คือเดินสายบ่อยแล้วก็อำนาจการบริหารเวทีโลกนายก็ถูกนายกใหม่เนี่ยนะโดยประเพณีการทูตก็คือไปเยี่ยมอาเซียนเพื่อนบ้านเท่านั้นหลักๆแล้วก็เป็นประเทศหลักๆในเวลาจังหวะด้วยนะว่ามีโอกาสสำคัญก็ไปจีนอเมริกายุโรปแค่นั้นแต่สำคัญต้องประจำการอยู่ที่นั่นปัญหาตรงเนี้ยวิเคราะห์อย่างหน่อยในสถานะข่าวการเมืองว่าทำไมคุณเศรษฐาต้องเดินทางมากอย่างนี้ทั้งในประเทศเองทั้งต่างประเทศเองผมเห็นว่าหนึ่งเวลาท่านไปเนี่ยท่านไปประเทศที่มีบริษัทเอกชนรายใหญ่ไป Google ไปอเมริกาหรือไปในหลายประเทศแล้วก็จะคุยกับเอกชนชั้นนำผมคิดว่าหนึ่งก็โชว์ให้เห็นเรื่องภาพของการที่เราได้รับการยอมรับจากบริษัทเหล่านี้คือไปคุยเอาผลประโยชน์ให้ประเทศไทยสิ่งที่พยายามจะสื่อสารนะครับแต่คำถามของผมก็คือว่าพอไปแล้วบางทีอีเวนต์วันหนึ่งมันเยอะมากผมเคยเจอครั้งหนึ่งไปแบบ15 16งานโอ้โหคนก็ลืมแล้วตอนงานแรกกับงานสุดท้ายมันคืองานอะไรทีนี้ก็เป็นเรื่องของรัฐบาลหรือเป็นเรื่องของฝ่าย PR ของรัฐบาลเดี๋ยวคุณช่วยคลายข้อสงสัยผมหน่อยสิไอ้ที่นายกขึ้นใน X ตลอดเนี่ยแกเขียนเองหรือว่ามีทีมงานมีเอดมินเขียนให้แกผมดูทรงแล้วแกเขียนเองเขียนเองเลยเหรอเอาเวลาที่ไหนมาเขียนน่ะแกก็เล่นโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาเหมือนกันครับตอนเข้าห้องน้ำเหรอหรือไงเพราะแกก็ต้องจับมือเพราะภาษาเนี่ยผมไม่แน่ใจคือมันดูเป็นตัวแกเลยครับนั่นเลยผมก็สงสัยอย่างนั้นแต่ว่าถ้าจะเป็นจริงวันๆแกขึ้นข้อความใน X ไม่ต่ำกว่า10ข้อความนะอย่างสมัยโอบามาหรือสมัยประธานาธิบดีคนอื่นทรัมป์เนี่ยเขาต้องมีทรัมป์ไม่ทรัมป์เนี่ยเขียนเองแต่ตีสองตีสามโอบามานี่ผมเข้าใจว่าแทบจะโอบามาเขาห้ามเลยห้ามคือยุคโอบามาเนี่ยยังไม่มี iPhone อะไรมากมายเขาเรียกอะไร BlackBerry BB ตอนที่ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยนะฝ่ายความมั่นคงยึดเลย
บอกท่านเล่นไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเสี่ยงข้อมูลมันรั่วออกมาฉะนั้นถ้าท่านจะทำอะไรท่านบอกทีไม่ก็การสื่อสารของผู้นำเนี่ยมันต้องมีวาระถูกต้องมันต้องมีวาระมันต้องมีความโดดเด่นทรัมป์เนี่ยเล่นเพราะว่ามันมี Twitter เพราะผมเห็นท่านนายกก็ไปตอบผู้สื่อชัยด้วยเหมือนกันนั่นน่ะสิคิดด้วยรีบโต้อ๋อโต้โต้โอเคอุทัยใช้คำซ้อมแล้วนะครับไม่ไม่เราคุยกันคุยกันคุยกันแบบ public public ประชาชนเห็นด้วยประชาชนเห็นด้วยก็ผมก็เอ๊ะ 5-6 ทุ่มแล้วท่านยังไม่นอนเนี่ยต้องตอบอะไรอยู่เนี่ยแต่ว่าแต่ท่านเป็นคนแอคทีฟไหมครับทำงานแอคทีฟทำงานทั้งวันตลอดเวลาแต่ว่าแปลว่าทีมประชาสัมพันธ์โฆษกต่างๆนาไม่ช่วยท่านเลยเหรอนั่นน่ะสิครับมันที่มันสื่อส่วนตัวได้ไหมว่าก็แต่มันแต่มันแอนดี้แวร์ท่านแต่มันลอนช์ออกไปในนาม Prime Minister นะในนามส่วนตัวหรือนาม Prime Minister Prime Minister แต่ว่าเป็นชื่ออะไร Account เศรษฐาทวีสินใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ Prime Ministerไอ้แฟนในคำบรรยายจะหน้า Prime Minister ยังไงหนีไม่พ้นของยังไงสุดท้ายคุณคือนายกเอาเป็นว่าไปเนี่ยเพื่อจะไปพบกับนักลงทุนระดับโลกแล้วก็เขียนว่าวันนี้เจอดังๆทั้งหมดเนี่ยเพื่อสร้างความมั่นใจผมว่าเพื่อสร้างความมั่นใจกับอีกอันนึง 7-8 ปีที่ผ่านมาใต้รัฐบาลคสช.เนี่ยบนเวทีโลกเนี่ยการยอมรับหรือภาพแบบเนี้ยเราเห็นน้อยเพราะนั้นพอรัฐบาลอาจจะบอกว่าเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งกลับมาแล้วเดี๋ยวจะโชว์ให้เห็นว่ารัฐบาลที่เขายอมรับแบบรัฐบาลเลือกตั้งเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะคุยพร้อมที่จะอยากกลับมาลงทุนนะผมคิดว่าความตั้งใจส่วนเนี้ยก็มีเป็นหลักสำคัญจะมากไปไหมล่ะทีไปไหมล่ะอาจจะต้องถามคุณวิชัยเนี่ยครับนะคนที่รู้เรื่องการต่างประเทศกว่าผมแต่ถ้าถามแบบนักข่าวการเมืองเอาแบบว่าเราก็บอกรัฐบาลด้วยแล้วกันเอาแบบชาวบ้านบางทีเขาไม่เข้าใจอ่ะเขาก็ถามว่าทำไมต้องไปเมืองนอกเยอะขนาดนั้นอยู่เหมือนกันถ้าตอบแบบคุณเศรษฐาก็คือผมก็ทำหน้าที่ที่บอกเปิดประเทศนะปิดบรรดาประเทศมาลงทุนกันแล้วก็ผมมีครม.ที่มีฝีมือทุกคนไว้วางใจได้มีรองนายกที่ทำงานได้เต็มที่แล้วก็งานการเมืองเป็นคนช่วยบริหารผมก็ทำไม่แต่ว่าจะมีคนย้อนทันทีว่าก็ท่านมีรัฐมนตรีต่างประเทศท่านมีตัวแทนการค้าที่มีหน้าที่โดยตรงท่านมีรัฐมนตรี DES รัฐมนตรีพาณิชย์รัฐมนตรีอุตสาหกรรมทั้งหลายแหละเขาก็ควรจะบินไปผู้แทนการค้าต้องลงทุนเรามีผู้แทนการค้าด้วยนะแต่การค้านี่ตำแหน่งโดยตรงเลยนะเทียบเท่ารัฐมนตรีนะเทียบเท่าแต่ตอนนี้ชื่ออะไรไม่รู้นะคุณหม่อมหลวงป่ะไม่ใช่หม่อมหลวงมีหม่อมหลวงด้วยครับหม่อมหลวงชโยธิตมีคุณจันหนำเนี่ยมีคุณนฤมลอาจารย์แหม่มแล้วก็มีคุณนฤณีทวีสินใช่ทีนี้พอกันเดินเนี่ยก็ประกบไปด้วยคนเหล่านี้นะฉะนั้นผมเป็นเจ้าบ้านผมต้อนรับเนี่ยก็ผมก็ต้องต้อนรับนายกฉะนั้นคนข้างๆผมก็จะให้ความความสำคัญเพียงพอแต่ถ้ามารัฐมนตรีต่างประเทศแล้วตัวแทนการค้าเนี่ยไปหารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้วก็แวะมาที่ห้องผมแล้วมาทักทายแล้วลงรายละเอียดได้ตรงนี้แหละที่ผมคิดว่าคนก็เริ่มต้องสงสัยว่าแกหนีอะไรหรือเปล่านายกเนี่ยไม่ค่อยอยู่บ้านไม่ค่อยอยู่ทำเนียบไม่กระทรวงการคลังนี่ไม่ไปเลยนะรัฐมนตรีคลังเนี่ยของคลังสำคัญจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเออแกก็ไม่ค่อยได้ไปนะความจริงคลังนี่มีงานเยอะนะใช่เพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณก็ยังไม่ออกดิจิตอลวอลเล็ตก็ยังแล้วที่มาบ่นว่าเนี่ยงบประมาณไม่ผ่านฉะนั้นรัฐมนตรียังไม่มีผลงานเลยก็ไม่ได้นะมันไม่ต้องรองบประมาณมันมีเรื่องอื่นที่ทำเยอะแยะที่เตรียมการไว้ยังที่จะสามารถบอกกับประชาชนได้ว่าพองก็บังออกปั๊บตึงๆๆๆๆเดินนี้เลยไหมแต่ฝ่ายรัฐเขาก็บอกนะครับว่าเขากลับมาเขาก็ทัวร์นกขมิ้นเลยเขาก็มีครม.สัญจรเลยเหมือนกันก็ลงพื้นที่ในประเทศอยู่เยอะเหมือนกันอะไรนะครับล่าสุดจะไปพะเยาแล้วก็เดี๋ยวจะเนี่ยเดี๋ยวที่ผมบอกคุณทักษิณจะไปเชียงใหม่ใช่ไหมครับช่วงใกล้กันคุณเศรษฐาก็จะไปประชุมครม.นัดกันได้ป่ะเชียงใหม่นัดกันได้ป่ะจังหวะเพราะว่าคุณทักษิณกลับแล้วคุณเศรษฐาถึงมาตัวลงใครตารางนี้ของใครก่อนแล้วใครมาตามหลังผมว่าน่าจะตารางรัฐบาลก่อนเออแต่พูดว่าคุณทักษิณก็ไปในช่วงใกล้กันพอดีพอดีนักข่าวยังเชื่อเลยคิดดูสิโอ้เนียนขนาดไหนนักข่าวยังเชื่อเลยว่าบังเอิญเดี๋ยวเราส่งทีมไปด้วยครับเดี๋ยวเราส่งทีมไปส่งไปเชียงใหม่เลยเราจะเห็นรูปแรกเลยนะที่นายกเศรษฐาเจอกับคุณทักษิณเป็นทางการไม่เคยยังไม่เห็นรูปนี้นะคือเจอกันแล้วแต่ยังไม่เคยไม่มีรูปไม่มีรูปแล้ววันนั้นทำไมไม่ถ่ายรูปออกมาวันที่ไปนายกไปที่บ้านควรจะมีรูปนะผมว่าถ่ายเนี่ยปล่อยให้บ่ายเรื่องนึงถ่ายตอนคุณนุ่นเซนไปถ่ายมันถึงการปล่อยภาพใช่ปล่อยภาพหนึ่งภาพคุณทักษิณที่มือมันจะเห็นนายกสองคนหรือเปล่าต้องเลือกไปไม่ได้ต้องเลือกมาแต่ผมยังเชื่อนะว่าที่เชียงใหม่ไม่ได้คงไม่เจอกันพนักงานไหมความเจอไม่เจอคุณว่าเจอไหมผมว่าไม่เจอ
มันคุณต้องไม่เจอผมว่าไม่เจอแต่เจอแต่เจอแต่ไม่เจอยังเจอแต่ไม่เห็นรูปเจอแต่ไม่เจอผมว่าไม่เจอเลยเอ้าแต่ถ้าผมเป็นนายกนะผมต้องมีรูปออกมาเพราะว่าผมต้องการให้เห็นว่าผมคือนายกและท่านเป็นอดีตนายกก็เราก็จะย้อนกลับไปเหมือนเราคุยกันตอนแรกครับคุณชุวิชัยว่าคุณเศรษฐาไปทีหลังคุณฮุนเซนอีกแล้วก็ไปเจอนายกทักษิณใช่คนก็อ่ะแล้วยังไงแล้วทำไมนายกไปเจอเร็วก็คนก็มีความสงสัยตรงนี้อยู่มันก็ยิ่งโชว์ภาพว่ายิ่งไปพูดว่าไปขอคำรับคำปรึกษาหรือไปขอคือคุยอะไรกันในฐานะนายกเนี่ยมันถูกคิดได้ถูกต้องว่าคนแบบไหนที่นายกไปหานะก็แสดงว่าเขาต้องมีความพิเศษความสำคัญหรือเปล่าอันนี้ผมว่ามันไปเสร็ไม่ได้ที่คนจะตั้งคำถามแต่คุณไม่เชื่อหรอว่าคุณเศรษฐาเคยพูดเสมอผมไม่ใช่ถามอดีตนายกทักษิณคนเดียวผมถามอดีตนายกอนันต์ด้วยผมถามอดีตนายกประยุทธ์ด้วยผมถามอดีตนายกผมเชื่อว่าท่านอ่ะถามอดีตนายกหลายคนแต่ผมก็เชื่อว่าท่านเลือกว่าท่านจะเชื่อใครเหมือนกันอันนี้ใน common sense นะอันนี้ผมไม่ได้กล่าวหาเกิดอะไรขึ้นในฐานะนักข่าวการเมืองว่าถ้าคุณทักษิณหลังจากเชียงใหม่แล้วเนี่ยมีโรดโชว์ไปหลายจังหวัดอีสานมีพิธีต้อนรับมีคนเสื้อแดงออกมาแล้วก็มีการแสดงความชื่นชมทั้งที่อยากเจอจริงๆกับที่พรรคเพื่อไทยก็จัดฉากให้เพื่อให้มันดูดีเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าภาพนั้นออกมาพูดง่ายๆเลยถ้าทำขนาดนั้นนายกเศรษฐาผมอยู่ตรงไหนก็อยู่ที่ทำเนียบอยู่ในเชิงความ popularity ในทางการเมืองเนี่ยมันต้องไปโดดเด่นที่คนเป็นหัวหน้ารัฐมนตรีหัวหน้ารัฐบาลแล้วคุณทักษิณรู้ไหมว่าจะมีคนคิดอย่างนี้ผมไม่รู้ถ้าคุณทักษิณรู้ทำไมคุณทักษิณทำก็แสดงว่าแกต้องการให้แกโดดเด่นกว่าเพราะเพื่ออะไรหรือเปล่านั่นคือคุณเศรษฐาทำพูดอย่างนี้มีอคติไหมคือผมว่าหลายทศวรรษทางการเมืองนะพูดกันแบบตรงๆเลยคือในฝั่งเพื่อไทยในฝั่งขั้วอำนาจตั้งแต่เปลี่ยนมาเนี่ยคนที่เป็นจุดยึดโยงกับประชาชนแล้วเห็นคะแนนสำคัญเลยเราก็พูดถึงคุณทักษิณอยู่เสมอนั่นน่ะสินี่คือปัญหาแล้วถ้าเป็นถึงขนาดยุคนึงเคยมีมอตโต้หาเสียงทางการเมืองว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทำอ่ะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้จริงนะคุณเศรษฐาจะทนกับสภาพนี้แหละคำถามจึงต้องย้อนกลับมาว่ายังไงก็มองให้คุณทักษิณคือตัวจริงแต่ถ้าแต่ถ้าคุณเศรษฐาเดินทางสายกลางก็อาจจะฉันไม่ไม่ไม่ยกไม่ก็ยังเป็นนายกอยู่ไม่ไม่สายกลางมีคนวิเคราะห์ว่าถ้าคุณเศรษฐาแบบนี้แสดงว่าต้องเข้าใจตั้งแต่ต้นตอนที่รับปากจะเป็นแคนดิเดตนายกแล้วว่าจะมีซีนาริโอแบบนี้เกิดขึ้นไม่งั้นคุณจะมานั่งคิดอะไรมากตอนนี้เพราะตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคนก็ตีความก่อนคุณทักษิณกลับนะว่าคุณเศรษฐามาเนี่ยชั่วคราวสำหรับคุณทักษิณรอให้แต่ถ้าเราพูดกันในเชิงเพอร์ซันนอลครับความ popularity ยังไงคุณทักษิณก็มีแต้มต่อกว่าอยู่แล้วยิ่งไปทำแบบที่คุณชุวิชัยพูดเนี่ยมันยิ่งเหมือนเซนติเมนต์ความเป็นคุณทักษิณแบบยุคสมัยที่รุ่งเรืองย้อนกลับมาอีกด้วยซ้ำถ้าไปโรดโชว์เดินสายแต่ละจังหวัดไปหากลุ่มคนเสื้อแดงยิ่งไปทางอีสานยิ่งไปโอ้โหผมว่าถ้าจะบอกว่านี่คือกลยุทธ์ในการที่จะดึงคะแนนความนิยมกลับคืนมาให้กับพรรคเพื่อไทยให้กับพรรคเพื่อไทยที่ตอนนี้โดนเยอะๆอย่างเงี้ยผมก็ว่าสุดท้ายมันก็กลับไปจบที่แบบเดิมมันก็ไปตรงไหนอ่ะมันก็ไปแค่เพื่อไทยไปแค่คุณทักษิณแล้วคุณเศรษฐาจะได้รับความนิยมขึ้นมาถ้าคุณเป็นคุณทักษิณน่ะคุณจะทำอย่างนี้กับคุณเศรษฐาไหมทำฮะเฮ้ยคุณเป็นคนอย่างนี้เลยเหรอคุณเป็นคนอย่างนี้เหรอผมนึกว่าคุณเนี่ยขอให้คุณเศรษฐามาช่วยนะคุณทักษิณครับช่วยชั่วคราวแต่คุณไม่ควรจะไปทำอะไรให้เขารู้สึกว่าผมไม่ได้ทำอะไรผมให้ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาไม่แล้วคุณเดินสายอ่ะคุณเดินสายผมก็เป็นตัวของตัวเองอย่างนี้แหละครับก็รถโชว์ไงรถโชว์ให้คำปรึกษารถโชว์นี่ฟังเห็นคุณเป็นทักษิณคุณเชื่อว่ารถโชว์คุณจะช่วยคุณเศรษฐาหรือว่าจะทำลายคุณเศรษฐาอย่างน้อยผมช่วยเรื่องมวลชนคุณเศรษฐาได้อาจจะบอกว่าให้กำลังใจรัฐบาลนี้นะครับกำลังทำงานเพื่อประชาชนโยคนที่สองสูงคุณเศรษฐาคุณทักษิณมาด้วยกันเนี่ยแต่ว่าคุณอุ้งอิงเดินคู่กับคุณนะคุณเศรษฐาก็คุณสสเพื่อไทยมวลชนเนี่ยเขาก็จะมองว่าทักษิณอุ้งอิงครับไม่เป็นไรดิเขาไม่ได้มองคุณเศรษฐานะก็มองคุณเศรษฐาเป็นนายกช่วงนี้อ่ะเดี๋ยวก็เป็นคนอุ้งอิงแล้วเอ้ยเอาต้นแล้วข้ามช็อตไปแล้วครับข้ามช็อตแล้วข้ามช็อตไปแล้วผมข้ามอีกช็อตหนึ่งเอกคนจะรักคุณทักษิณเพื่อถ่ายเยอะขึ้นเมื่อกี้พูดใช่ไหมครับคนจองว่าเต็มเลยนะ มันจะมีคนที่ไม่รักทักษิณอ่ะไม่รักอุ้งอิงนี่มันออกมาเป็นม็อบที่แบบ
คุณเอกก็เคยก็มีบ้างแต่ว่าจุดไม่ติดจะมีโอกาสไหมจุดไม่ติดผมว่ามีบ้างคือวันนี้ทุกวันนี้ก็มีก็มีแต่ว่าก็มีไลฟ์ก็มีไลฟ์สดผ่านติ๊กต็อกมีอะไรผมดูทุกวันเลยผมก็ปทกลุ่มอะไรผมก็มอนิเตอร์ผมก็สนุกดีครับก็ดูครับแต่พลังมันไม่เท่ากับเมื่อตอน49ที่มันมีก้อนใหญ่กว่านั้นแต่รูปแบบมันจะเปลี่ยนไปไงมันจะไม่ใช่ต้องออกประกาศถนนแล้วเพราะว่าคนที่เคยขัดแย้งกันวันนี้ก็จับมือกันแล้วลืมไปซะเรื่องเก่าทั้งนั้นถ้าคุณเป็นเศรษฐาคุณจะทางวางตัวยังไงเนี่ยอ๋อหายใจเข้าออกลึกๆแล้วก็ทำหน้าที่ต่อไปไม่ใช่กั้นหายใจวะเมื่อกี้เหมือนกันหายใจนะหายใจลึกๆคุณกั้นหายใจนะแล้วต้องเข้าใจสัจธรรมแล้วก็รู้เงื่อนไขคุณตัดสินใจสิว่าคุณจะอยู่หรือคุณจะไม่อยู่หรือคุณจะต้องยิ่งทำผลงานมากขึ้นหรือคุณจะต้องทำตัวอย่างไรผมตัดใจได้เหรอคุณตัดสินใจอันนี้แรงมากนะครับนี่แรงคุณแรงนะผมไม่สมมติคุณเป็นเศรษฐาแล้วคุณยิ่งพูดยิ่งเสียหายต้องไปผมต้องให้เขาสรุปว่ายังไงหนึ่งถ้าคุณเป็นเศรษฐาคุณจะทำยังไงกั้นหายใจก่อนนักไว้อีกหายใจไม่เอายังไงดีกับเรื่องนี้แต่ผมเชื่อนะครับว่าเขาต้องรู้อยู่แล้วว่ามันจะออกมาแบบนี้ผมคิดว่าเขารู้ว่ามันต้องออกมาแต่เขาไม่รู้มันเร็วขนาดนี้ไงผมว่าทุกคนรู้นะว่าวันหนึ่งมันจะเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันเร็วมากนะนี่แต่ผมก็คิดว่าคุณเศรษฐาก็มีส่วนเร่งปฏิกิริยาให้มันเร็วนะก็การไปเจอคุณทักษิณเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะอันนั้นโดยมารยาทโดยก็ต้องแสดงออกไงว่าเนี่ยผมสนิทนะและผมเป็นห่วงนะผมต้องรีบไปแต่ว่าถ้ามาช้านี่คุณมีปัญหานะคนก็เชื่ออยู่แล้วว่าแกสนิทคุณเซ็นมาแล้วคุณอยู่ไหนนายกเพราะว่าเวลาคนไอ้อย่างคุณเซ็นเนี่ยผมยังไม่ค่อยมีประเด็นปัญหามากเพราะว่าโอเคอย่างน้อยก็คนนอกไปเลยแล้วก็มีความสัมพันธ์กันในเชิงอื่นในแง่การช่วยเหลืออะไรกันมาอยู่แล้วแต่พอคนในทำแบบนี้คนตั้งคำถามเหมือนที่เราคุยกันแต่แรกว่าสรุปใครตัวจริงใครยังไงกี่คนแบบไหนพอยิ่งกระชับพื้นที่เข้าไปใกล้มากขึ้นคนก็ยิ่งรู้สึกว่าเออไม่เยี่ยมกันที่โรงพยาบาลแต่ว่าไม่รู้อาจจะเยี่ยมก็ได้แต่ว่าพอพักโทษเนี่ยไปก่อนเลยไปก่อนผมว่ามันก็ยิ่งโชว์ให้เห็นเพราะว่าคุณเศรษฐาทำด้วยสร้างให้เกิด ก็มีส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็ส่วนเดียวกันเองในพรรคเพื่อไทยเองอภิปรายในสภาเนี่ยถ้าพูดชื่อคุณทักษิณเนี่ยสสขึ้นหมดนะครับเป็นองครักษ์พิทักษ์คุณทักษิณยิ่งกว่าพิทักษ์คุณเศรษฐาอีกด้วยซ้ำนะครับจริงจริงคุณสังเกตในสภาใช่ไหมก็เลยเห็นเลยก็คุณทวีสอดส่องเองตอนที่ก้าวไกลตั้งกระทู้ถามเรื่องนี้คุณเศรษฐาก็ยกเป็นไอ้คุณทวีสอดส่องก็ยกเป็นวีรบุรุษอะไรยังไงหลายๆอย่างด้วยซ้ำอะไรเงี้ยผมว่ามันมีสิ่งแสดงให้เห็นอยู่ในข้อเท็จจริงว่าไม่ใช่แค่ตัวคุณทักษิณเองหรอกไม่ใช่แค่ใครอย่างเดียวหรอกองคาพยพเองตัวคุณเศรษฐาเองมวลชนเองหลายๆอย่างเป็นการแสดงโดยธรรมชาติผมเห็นฉากรายการทางการเมืองของฝั่งที่สนับสนุนคุณเศรษฐาคุณทักษิณก็ขึ้นรูปคุณทักษิณอยู่ตลอดก็มีเวลาไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นความป๊อปปูลาริตี้เศรษฐายังบารมีแก่กล้านะรวมคือเป็นผู้นำตัวจริงอ่ะแต่รวมถึงพรรคร่วมรัฐบาลได้ไหมแน่นอนพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหลายแหละคุณคิดว่าเขาจะไปหาคุณทักษิณถ้ามีปัญหานะหรือไปหาคุณเศรษฐาคุณว่าเขาไปหาใครหาคุณทักษิณดิแต่ว่าหนูว่าการจะทำอะไรอย่าฟังเสียงคุณทักษิณน้อยลงไหมเพราะผมก็เป็นพรรคร่วมผมน่าจะมีหน้าต่อรองอยู่แล้วหรือจะมองเฉพาะหน้าสมมติถ้าคิดจะปรับพรบนะไม่ใช่คุณสั่งได้นะผมเป็นพรรคร่วมอ่ะก็ฟังผมหน่อยเนี่ยคือเมื่อก่อนผมคือฟังหมดตอนนี้จะอำนาจในการต่อรองน้อยลงก็ฝ่าแต่การแสดงออกยังเหมือนเดิมโดยมารยาทแบบไทยๆนะแต่ว่าในอันลึกๆในใจเนี่ยเรื่องต่อรองเนี่ยผมก็แน่นอนเพื่อไทยมีแค่140ที่นั่งเนี่ยใช่ไหมอนุทินไปตั้ง70นี่ไม่น้อยนะแต่ว่าเดี๋ยวเลือกนายกต่อไปสวไม่ต้องเลือกแล้วเพราะ10พฤษภาหมดแล้วฉะนั้นยิ่งสภาผู้แทนจะมีอำนาจมากอ้าวอาทิตย์หน้าไปเชียงใหม่ป่ะนักข่าวต้องตามไปครับไปเตรียมทีมเรียบร้อยแล้วครับแล้วเตรียมทีมรับคุณยิ่งลักษ
เมื่อไหร่ที่สนามบินก็จะสแตนบายไว้ตลอดนะครับตลอดเพิ่มเนี่ยฉะนั้นต้องให้เขากลับมาเล่านะก็ว่าตอนที่คุณยิ่งรักออกไปจากประเทศเขาอยู่เหตุการณ์ตอนเดี๋ยวกลับมาเขาก็ต้องมาอยู่มารายงานแล้วก็แล้วอย่าให้ตลอดอาจจะเร็วกว่าไม่ทันตั้งตัวอีกเร็วกว่าจะเร็วกว่าที่คิดสมมติว่ากลับพรุ่งนี้ไงคุณต้องวางแผนว่าสมมติว่ากลับพรุ่งนี้เลยนะแล้วถ้าคุณตกข่าวนะคุณมีปัญหาใช่พี่เคนก็จะมีปัญหากับผมด้วยโอเคเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณมากสนุกสนานครับสมมติว่าเรื่องยิ่งรักกลับพรุ่งนี้และที่สำคัญที่สุดสมมติว่าไม่ใช่เอกอยู่ตรงนี้ลืมไปนะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีดราม่าขึ้นมาว่าเอกมาพูดอะไรต่ออะไรมีอะไรทั้งที่ทุกเรื่องเป็นจริงหมดโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ